เอ้าคุณเจ้าของตึกมาได้ไงคะเนี่ยตึกเนี้ยได้ขายให้ท่านประธานสภาแล้วรีบเก็บของไปซะคุณจะทำแบบนี้ได้ไงค่าเช่าโรงแรมฉันก็จ่ายให้คุณไปแล้วนี่ผมไม่สนผมให้เวลาคุณ3วันแล้วรีบเก็บของไปซะคิดว่ามีเงินแล้วจะทำอะไรก็ได้เหรอเก่งแต่รังแกคนหาเช้ากินค่ำอย่างพวกเราเลยฉันเช่าให้คุณต่อได้นะคะห้องของคนรวยๆอย่างพวกคุณน่ะฉันไม่มีปัญญาเช่าหรอกนะคุณยังไม่ได้ถามค่าเช่าว่าเท่าไหร่เลยนะคะจะรู้ได้ไงว่าเช่าไม่ไหวบะหมี่1ชามค่ะอันเนี้ยเมนูทดลองของร้านเราลองชิมดูสิแต่ฉันไม่มีเงินนะไม่เป็นไรมันเป็นเมนูทดลองเธอรับไปสิอนาคตยังอีกยาวไกลตราบใดที่คุณสู้ต่อความพยายามและหยาดเหงื่อจะไม่ทำให้คุณผิดหวังสู้ๆนะนี่เป็นคุณเองเหรอ